Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. คือเวทีละครวันนี้ติชากันติชาชุนะจะพาคุณไปท่องโลกแห่งความมืดมนดำดิ่งสู่ความกลหนกับสุดที่รักของติชาโจ๊กเกอร์และฮาร์ลีควินในโจ๊กเกอร์ฟอลิอาเดอร์ทีวีสเปเชียลค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะอย่างภาคแรกโจ๊กเกอร์ได้ถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11สาขาด้วยกันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2020ซึ่งในครั้งนี้เรายังคงได้ตัวยอดนักแสดงอย่างวาคินฟีนิกซ์กลับมาสานบทต่อในโจ๊กเกอร์หรืออาร์เตอร์ฟลิกซ์อีกครั้งวันนี้จะพาทุกคนไปสำรวจโลกอาร์เตอร์ฟลิกซ์และโจ๊กเกอร์ที่เบลนด์เข้าหากันอย่างปฏิเสธไม่ได้ผ่านม่านแห่งเวทีละครที่จะพาทุกคนดำลึกสู่ก้นบึ้งแห่งความรู้สึกความมืดมนในใจอย่างโจ๊กเกอร์ฟูเรียเดอร์โจ๊กเกอร์ฟูเรียเดอร์จะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างเลยค่ะAgo, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. When you smile, when you're smiling. When I first saw Joker, when I saw you, the whole.Once in my life, I didn't feel so alone anymore. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. For once in my life.I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. When you're smiling, the whole world smiles with you. You can do anything you want.You're Joker. Look around! Look at all these people! I will no longer allow any of you so stop your sighing to keep me down! Be happy again. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby.Let's give the people what they want. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day.
เกตไหมคะว่าภาคนี้เนี่ยอาร์เตอร์ก็ยังคงผอมแห้งเพราะว่าวาคินค่ะเขาเลือกที่จะลดน้ำหนักลงอีกครั้งถึง20กิโลถึงแม้ว่าผู้กำกับท็อดฟิลิปส์จะทัดทานว่ามันต้องทำแต่เพื่อความสมจริงวาคินก็เลือกที่จะลดน้ำหนักอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของอาร์เตอร์เฟล็กที่อยู่ในโรงพยาบาลอาร์แคมค่ะนอกจากลดน้ำหนักแล้วเขายังฝึกเต้นอยู่หลายเดือนเพราะว่าต้องมีฉากเล่นการถนนกับฮาร์ลีควินซึ่งในภาคที่แล้วก็มีหลายกลุ่มเข้าใจผิดค่ะคิดว่าผู้กำกับสร้างซีนเต้นด้วย CG ทั้งหมดแต่ใครจะไปรู้ว่าวาคินเนี่ยซุ่มซ้อมการเต้นตั้งแต่ภาคที่แล้วจนถึงภาคนี้เขาก็ยังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อความสมจริงด้วยกลับมาอยู่กับติช่าใน Joker Flea The TV Special ค่ะหลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในภาคนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่อาร์เตอร์หรือว่าโจ๊กเกอร์เพียงคนเดียวค่ะแต่ในภาคนี้รักแท้ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วในภาคนี้นะคะเรามีตัวละครเอกค่ะที่เข้ามาเคียงข้างอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเลดี้กาก้าค่ะเลดี้กาก้าเธอคือนักร้องที่ฝีมือการแสดงนั้นไม่ธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้นะคะเธอได้แสดงภาพยนตร์ A Star Is Born และเธอนะคะได้ถูกนำเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะในครั้งนี้เลดี้กาก้าได้ก้าวเข้ามารับบทเป็นลีและฮาร์ลีควินนะคะที่เป็นนักดนตรีบำบัดในโรงพยาบาล Arkham State Hospital ที่อาร์เธอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์นะคะได้ถูกส่งตัวไปรักษานั่นเองค่ะดิฉันว่ามันมีเกล็ดภาพยนตร์ที่จะพาพวกเราไปรู้จัก2ตัวละครได้มากกว่านี้ไปติดตามชมเรื่องราวสุดพิเศษจากภาพยนตร์ Joker Flea The กันเลยดีกว่าค่ะIs it just me? Or is it getting crazier out there?หากเอ่ยถึงวายร้ายสุดไอคอนิกที่ครองใจทั้งแฟนคอมิกและแฟนภาพยนตร์คงจะมีชื่อตัวตลกฉายาฝันร้ายแห่งนครก็อตแธมอย่างโจ๊กเกอร์ผุดขึ้นมาแน่นอนการนำเอาตัวละครนี้มาตีความใหม่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของผู้กำกับท็อดฟิลิปส์ที่แทบจะทำทุกอย่างสวนทางกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังๆที่ผ่านมามากมายด้วยการโฟกัสให้ตัวละครมีความสมจริงมากขึ้นและทิ้งความบ้าระห่ำตามแบบฉบับเดิมๆและแทนที่ด้วยความดราม่าเข้มข้นที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงลึกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนซึ่งถือเป็นการเดินหมากที่ค่อนข้างเสี่ยงและสุดแสนอันตรายต่อค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers แต่ภายหลังการเจรจาเพื่อถ่ายทอดจินตนาการสุดบันเจิดของท็อดฟิลิปส์ผ่านไปกว่า1ปีการเดินทางสู่ความกลหนอันดำมืดจึงได้เริ่มต้นขึ้น Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?เรื่องราวในโจ๊กเกอร์ภาคแรกถูกเล่าย้อนกลับไปช่วงยุค1980ท่ามกลางความมืดมนของมหานครก็อตแธมก่อนการมาถึงของแบทแมนบุรุษแห่งรัตติกาลชายหนุ่มสุดแสนธรรมดาผู้มีนามว่าอาร์เธอร์เฟล็กใช้ชีวิตด้วยความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมอันเสงเคร่งแต่บาดแผลต่างๆจากความโหดร้ายของสิ่งที่เขาพบกลับค่อยๆหล่อหลอมตัวเขาให้ระเบิดความบ้าคลั่งส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการปลุกระดมให้เหล่าชนชั้นล่างที่ถูกเอาเปรียบลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางสังคมความกลหนครั้งยิ่งใหญ่จึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นฉากสำคัญที่กลายเป็นตัวจุดชนวนการลุกฮือขึ้นมาก่อจลาจลนั่นคือฉากห้องส่งรายการสด Live with Murray Franklin ที่ทำให้เราได้เห็นโจ๊กเกอร์ปะทะคารมกับพิธีกรอย่าง Murray Franklin ก่อนจะจบลงด้วยการยิง Murray กลางรายการสดจากนั้นเขาก็ถูกตำรวจรวบตัวและนำไปจองจำไว้ที่โรงพยาบาล Arkham และที่นั่นก็ทำให้เขาได้พบกับ Harleen Quinzel หรือ Harry Quinn ในเวลาต่อมาความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ถูกพิสูจน์ด้วยผลตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามทั้งด้านรายได้และรางวัลโดยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11สาขาซึ่งส่งผลให้ผู้ที่รับบทสุดดาร์กอย่างวาคินฟีนิกซ์คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครองและตอนนี้ความสำเร็จของโจ๊กเกอร์ก็ได้ถูกสานต่อสู่มหากาพย์ความโกลาหลครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และดำดิ่งสู่ความดำมืดในจิตใจของชายผู้แตกสลายอีกครั้งในโจ๊กเกอร์ Folly at the มาในปีนี้วาคินฟีนิกซ์ยังคงกลับมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์อีกครั้งหลังจากภาคแรกที่เราได้เห็นชะตากรรมและเหตุการณ์อันบ้าคลั่งที่เกิดในนครก็อตแธมด้วยฝีมือของตัวเขาเองผ่านการแสดงของวาคินฟีนิกซ์ที่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดและการเปลี่ยนผ่านตัวละครนี้ได้อย่างมหัศจรรย์เพื่อให้เข้าถึงตัวละครที่เต็มไปด้วยปัญหาทางจิตซึ่งในโจ๊กเกอร์ Folly at the เราจะยิ่งได้เห็นเขาถ่ายทอดอารมณ์และความเข้มข้นของบทบาทนี้ในระดับที่สูงยิ่งกว่าเดิมขึ้นอีกเพราะนักแสดงยอดฝีมืออย่างวาคินฟีนิกซ์ขึ้นชื่อเรื่องการทุ
่มเทให้กับการแสดงที่ลึกซึ้งดำดิ่งไปในตัวละครทุกตัวที่เขาสวมบทเป็นอย่างมากดังเช่นภาคแรกที่เขาใช้เวลานานในการปรับตัวให้เข้ากับตัวละครโจ๊กเกอร์ที่ซับซ้อนโดยการลดน้ำหนักหลายกิโลกรัมเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ผอมแห้งของตัวละครและในภาคนี้เขาก็เตรียมตัวในลักษณะคล้ายกันเพื่อให้สามารถเข้าสู่บทบาทของโจ๊กเกอร์ได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งวาคินฟินิกซ์เป็นนักแสดงที่มักใช้วิธีการแสดงแบบเมธอดแอคติ้งเพื่อให้เข้าถึงความนึกคิดหรือจิตใจของตัวละครนั้นๆได้อย่างแท้จริงโดยในระหว่างการถ่ายทำเขาจะใช้ชีวิตเป็นตัวละครนั้นทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องเพื่อให้บทบาทที่เขาแสดงได้กลืนไปกับชีวิตจริงมากที่สุดและก่อให้เกิดเป็นการแสดงที่สมจริงมีมิติเป็นอย่างมากซึ่งในหนังภาคแรกเขาก็ได้ลองถ่ายทอดการเคลื่อนไหวและเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดของโจ๊กเกอร์ออกมาในหลายๆรูปแบบซึ่งบทบาทนี้ถือว่าเป็นการแสดงที่ท้าทายเพราะเขาต้องศึกษาพฤติกรรมทางจิตที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดวาคินฟีนิกซ์ถึงกับบอกว่าการเตรียมใจเข้าสู่สถานะทางอารมณ์ของตัวละครนี้เป็นเหมือนการเดินทางลึกลงไปในด้านมืดของมนุษย์อย่างที่สุดหากเมื่อมองย้อนกลับไปถึงความสามารถทางการแสดงอันน่าทึ่งของวาคินฟีนิกซ์นั้นผลงานที่โดดเด่นของเขามีมากมายเช่นภาพยนตร์พีเรียดแนวแอคชั่นเรื่อง Gladiator ในปี2000กำกับโดยริดลีย์สกอตผู้กำกับระดับตำนานผู้ทำให้ชื่อของนักแสดงคนนี้ถูกผู้ชมทั่วโลกจับตาซึ่งการแสดงนี้ก็ส่งผลทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกอีกด้วยและในภาพยนตร์เรื่องต่อมาวาคินก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพรอบด้านของเขาในฐานะนักแสดงยอดฝีมือผู้สามารถเล่นได้ทั้งบทบาทที่เข้มข้นดุดันซับซ้อนทางอารมณ์อย่าง The Master ปี2012หรือละเอียดอ่อนซาบซึ้งใน Her ปี2013ไปจนถึงบทบาทที่ท้าทายการแสดงขั้นสุดในลำดับต้นๆอย่าง Beau is Afraid ปี2023ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าวาคินฟีนิกซ์ถือเป็นนักแสดงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในวงการขณะนี้ They're sending me homeWhy? They're saying you're a bad influence on me. This is gonna be good for us. Now I can be at your trial every day. I can see you every day until you get out. We're gonna build a mountain. You're perfect. I wanna see the real you.สิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากคือการมารับบทฮาร์ลีย์ควีนของศิลปินระดับโลกอย่างเลดี้กาก้าซึ่งนอกจากเธอจะมีทักษะทางดนตรีเป็นที่ยอมรับแล้วเธอยังถูกชื่นชมจากการแสดงอันทรงพลังในภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born สำหรับโจ๊กเกอร์ฟอลลี่อัดเดอร์เลดี้กาก้ารับบทเป็นตัวละครที่มีแง่มุมลึกซึ้งในหลายมิติมีทั้งความโรแมนติกและความบ้าคลั่งซึ่งเป็นบทที่ท้าทายอย่างยิ่งในอาชีพการแสดงของเธอเพราะนอกจากเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีองค์ประกอบทางดนตรีสอดแทรกเข้ามาด้วยถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เธอถนัดก็จริงแต่การร้องเพลงในเรื่องนี้แตกต่างจากการร้องเพลงบนเวทีเพราะเลดี้กาก้าต้องถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่มาจากตัวละครฮาร์รี่ควินไม่ใช่จากตัวเธอในฐานะนักร้องทำให้การร้องเพลงในโจ๊กเกอร์ฟอลลี่อัดเดอร์นั้นซับซ้อนกว่าการร้องเพลงของเธอบนเวทีจริงๆเป็นอย่างมากฮาร์ลีนควินเซลหรือชื่อเล่นว่าลีเป็นวายร้ายหญิงแห่ง DC Comics ที่รู้จักกันในนามฮาร์รี่ควินผู้เป็นคนรักของอาร์เธอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์ในภาคนี้ทั้งสองเชื่อมโยงเข้าหาการผ่านเสียงดนตรีโดยเธอได้นำเอาดนตรีและการร้องเพลงมาใช้ขยายบทพูดของตัวละครฮาร์ลีย์ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับการทำเพลงของเธอในฐานะนักร้องนับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากในการสื่อถึงอารมณ์การแสดงออกของตัวละครนี้ออกมาให้ได้ถึงที่สุดเพราะฮาร์ลีย์ควินไม่ได้เป็นนักร้องแต่เมื่อเธอพูดหรือร้องเพลงในหนังมันจึงอาจมีความเพี้ยนผิดคีย์ได้ซึ่งการแสดงในบทนี้เลดี้กาก้าต้องโยนความรู้ทุกอย่างในฐานะศิลปินนักร้องทิ้งไปและสวมบทเป็นฮาร์ลีย์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ุดซึ่งนับเป็นการแสดงที่ท้าทายอย่างยิ่งไม่แน่ว่าการแสดงที่ซับซ้อนอีกขั้นหนึ่งของเลดี้กาก้าในภาพยนตร์เรื่องนี้อาจทำให้เธอก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีรางวัลรวมถึงรางวัลสูงสุดอย่างออสการ์ก็เป็นได้หลังจากที่เธอเคยชนะรางวัลออสการ์มาแล้วจากการมีส่วนร่วมในเพลงชาโลที่ชนะรางวัลในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากอัสตาอิสบอร์นในงานประกาศผลปี2019ฮาร์ลีย์ควินในเวอร์ชั่นนี้จะต่างจากฉบับเดิมของมาร์โก้ร็อบบี้ที่เราเคยเห็นกันมาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง Suicide Squad และ Birds of Prey เพราะมีการเพิ่มความซับซ้อนและมิติทางจิตวิทยามากขึ้นเลดี้กาก้าทำให้ตัวละครนี้เข้ากับเมืองก็อตแธมที่ถูกสร้างไว้ในโจ๊กเกอร์ภาคแรกโดยดึงเอาความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงระหว่างเธอกับโจ๊กเกอร์มาตีความใหม่ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองใหม่ของฮาร์ลีย์ควินที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทั้งในด้านความรักความคลั่งไคล้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความบ้าคลั่งในเวลาเดียวกันรับประกันว่าคุณจะได้พบกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งและซับซ้อนของความสัมพันธ์ตัวละครในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนห้ามพลาดโจ๊กเกอร์ Folie à Deux วันนี้ในโรงภาพยนตร์โลกแห่งความจริงหรือแค่สิ่งที่อยู่ในหัวอาร์เตอร์เหมือนภาคแรกล่ะคะนั่นคือสิ่งที่ผู้กำกับและนักแสดงค่ะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคนดูได้ตื่นเต้นได้สงสัยได้ค้นหาและก็อยากเดินร่วมทางไปกับความรักที่กำลังผลิบานในอาร์เคมค่ะจริงๆพี่ชอบมีอีกหนึ่งความลับมาบอกนะคะตัวเลดี้กาก้าค่ะต้องลืมวิธีการร้องเพลงแทบจะหมดเพื่อเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะเพราะทั้งสองตัวละครไม่ว่าจะเป็นลีหรืออาร์เตอร์แฟลกต้องร้องเพลงให้ธรรมชาติที่สุดแบบร้องสดและก็ไม่มีเทคนิคการร้องเพลงใดๆแต่ต้องมีดนตรีในหัวใจนะคะมันจึงยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆค่ะแต่เบื้องหลังของโจ๊กเกอร์ฟูเรียเดอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันมีเซอร์ไพรส์นะคะที่จะมานำเสนอให้คนดูด้วยกระโจนเข้าสู่ม่านแห่งการแสดงค่ะที่ยังไม่อาจรู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดความบ้าคลั่งที่ตรงไหนกับโจ๊กเกอร์ฟูเรียเดอร์ทีวีสเปเชียลค่ะ Showtime ในช่วงสุดท้ายของ Joker Folie à Deux TV Special กันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลอาร์เคมกันแล้วแต่สงสัยกันไหมคะว่าทำไมโจ๊กเกอร์ภาคนี้ถึงชื่อว่า Folie à Deux คำว่า Folie à Deux นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะที่แปลว่าความบ้าคลั่งของ2คนซึ่งคำนี้นะคะใช้งานจริงค่ะในการรักษาด้านจิตเวชนะคะคำนี้เป็นอาการของโรคจิตร่วมหรือโรคหลงผิดร่วมนั่นเองค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานของสุดยอดผู้กำกับอย่างท็อดฟิลิปส์ดิฉันเชื่อว่ามีความหมายซ่อนอยู่ในภาพยนตร์แน่นอนค่ะความพิเศษยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเรามีเบื้องหลังสุดพิเศษที่จะนำเสนอการสร้างโลกแฟนตาซีเหนือจินตนาการในหัวของอาร์เตอร์ว่าจะสมจริงมากแค่ไหนใน Joker Folie à Deux TV Special ค่ะThere's a romance to Arthur in the first film. Like when he dances in the bathroom, Arthur has music in him. That was a logical leaping off point for the sequel. We started talking about music very early on. We wanted it to feel dirty in a way that people don't typically see. Get happy. Get ready for the judgment. We had to perform live and perform the songs in ways that maybe weren't the most beautiful renditions of the song. There was something very exciting about that. It always wanted to feel like stuff Arthur knew growing up, that maybe his mom played. This music within him, it's messy, chaotic. It's expressing the complexity of love and in a way brings Arthur to life. I am free! In the first Joker, Arthur says, is it just me or is it getting crazier out there? If you're watching it, you're going, yeah, no, it's not just you. Todd doesn't run from what might be uncomfortable. We both felt there was more to explore with the character. And in this film, what the world needs now is love. This movie takes Lee and Arthur to another level. I was excited about how much room there was.To express the bigness of love. Folie à Deux is an actual term where it's this idea of
shared madness. And they will defend each other at any cost. Todd wanted it off the cuff and dirty in a way that you don't typically see. It was important that it feels like anything can happen. The inmates are running the asylum. We talk about what happens when a hurricane hits a tornado. That's a really special feeling anytime something comes alive. Hey, no touching! Crazy for you. You did it. I don't know. Maybe I should read a law book or something. Until I never went to high school. I said no touching. You can do anything you want. Talking about finding a new story to tell with the character. We went back to the things we like. One of those things is a romance to Arthur. Let's give the people what they want. Felia Du's an actual term. It's this idea of a shared madness. Some people refer to it as double insanity, a shared delusion, just an expression of love. When we are in love, sometimes we will do insane things. Let's get out of here. Hey, Fleck, got a joke for us today? Arthur doesn't say much in the beginning of the film because I don't think anyone listens or really cares. We see that Arthur barely has a life. This first meeting is a suggestion that there could be some hope. This is gonna be good for us. We're gonna build a mountain. You can feel it on Arthur that something's awakening. They're all going crazy for you. It's Arthur's desire for human connection. There had to be like a rawness to the character. Part of what makes all of this make sense is the fact that there's some truth in all of it. พี่พิชานะคะได้พาทุกคนไปสำรวจทั้งโลกของอาร์เตอร์และโจ๊กเกอร์โดยครั้งนี้ค่ะเขาได้ต้อนรับนักดนตรีบำบัดอย่างลีเข้ามาในชีวิตด้วยพาไปเดินเล่นในโรงพยาบาลอาร์เคมมันน่าตื่นเต้นที่สุดเลยไหมคะว่าภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความกลหนและบ้าบินขนาดไหนมันจะดำดิ่งไปมากกว่านั้นค่ะถ้าเกิดคุณได้ดูในระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX ScreenX MX 4D และ Sigma Cine Stadium กับโจ๊กเกอร์ฟิเลียเดอร์2ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะแต่หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณกราฟิกสวยๆจาก Verse Media ติชากันติชาชุมะขอตัวไปเต้นรำกับค่ำคืนอันหอมหวานกับโจ๊กเกอร์ฟิเลียเดอร์ในโรงภาพยนตร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ